สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนจีนที่นครเซี่ยงไฮ้เฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงณกาแล็กซี่โรงแรมที่ประทับพระราชทานพระวโรกาสให้นางสาวเหยาหมิงจีผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้เดลี่เฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวและการฝึกซ้อมเพื่อการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินและความสนพระทัยกู่เจิงเครื่องดนตรีจีนงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อีกทั้งพระกรณียกิจเกี่ยวกับทรงเป็นพระอาจารย์สอนต่างๆรวมทั้งพระกรณียกิจการติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิพอสวและเหตุผลที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระกระแสตอบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์ว่าทรงอยากให้พระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์เนื่องจากการพัฒนาประเทศต้องใช้วิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันและที่ทรงสนพระทัยทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางรักษาโรคมะเร็งเนื่องจากประเทศไทยปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งส่วนงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้นทรงทำเพื่อการผลิตตัวยาใหม่ๆในการรักษาโรคนอกจากนี้ในเรื่องของการสอนนั้นปัจจุบันทรงสอนวิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอนนักศึกษาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสอนพิษวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งนี้นั้นทรงมีพระกระแสตอบว่าทรงเริ่มฝึกซ้อมกู่เจิงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีเวลาน้อยมากทรงเลือกมาทั้งหมด5เพลงมีทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่เพลงใหม่คือเพลงเผ่าไทยและเพลงฉุนเต้าลาซาเพลงหลักคือเพลงสายสัมพันธ์2แผ่นดินโดยทรงใช้เวลาฝึกซ้อมวันละ 3-5 ชั่วโมงปัจจุบันทรงมีกู่เจิงทั้งหมด7ตัวตัวที่ดีที่สุดก็ทรงนำมาใช้ในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินด้วยทรงต้องการเพิ่มแต่ยังหาตัวที่ดีเท่ากับตัวที่ดีที่สุดไม่ได้ตอบประเด็นคำถามที่ว่าทรงแบ่งเวลาได้เป็นอย่างดีทั้งที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายทรงจัดแบ่งเวลาอย่างไร Well sometimes I must say I don't get enough sleep because my scientific work come first soI must prepare for my lectures, both overseas and in Thailand, and do my research in the laboratory first. And then after that, the music come, the guzheng come after that.นอกจากนี้ยังทรงมีเป้าหมายว่าภายในเวลา2ปีจะเสด็จส่งเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้ครบทั่วประเทศหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้เดลี่เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษเริ่มพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2542จำหน่ายในนครเซี่ยงไฮ้และเขตลุ่มน้ำแยงซีมียอดขาย 110,000 ฉบับต่อวันเป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคฉบับแรกของจีนตีพิมพ์ในคอลัมน์โปรไฟล์แนะนำบุคคลสำคัญเคยสัมภาษณ์นางเชอรี่แบร์ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีแบร์ของอังกฤษโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมในงานเพื่อนพึ่งพา2552และสวนอัมพรเกษตรแฟร์วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 25 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปในงานเพื่อนพึ่งพา2552และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ซึ่งจัดขึ้นณบริเวณวังสวนกุหลาบสวนอัมพรและพระลานพระราชวังดุสิตหรือลานพระบรมรูปทรงม้าโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไท
ทยจากนั้นทอดพระเนตรการประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นเพลงประจำของมูลนิธิเนื้อหาสร้างกำลังใจให้คนที่กำลังลำบากหรือหมดหวังได้ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งพร้อมกันนี้ได้ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้วยจากนั้นทรงประกอบอาหารข้าวผัดกุนเชียงประทานแก่ผู้ที่มาร่วมในงานเพื่อนพึ่งพา2552ซึ่งได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์อาทิงานเดคโคพาร์ทตับบดเสวยและไส้กรอกหมูบดรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิอาทิเสื้อโปโลเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดกระเป๋าผ้าหมวกสมุดบันทึกสมุดฉีกผ้ากันเปื้อนตุ๊กตาเพื่อนพึ่งเพชรและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งสินค้าที่มีคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมออกร้านซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆอันหนึ่งงานศิลปะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่อาคารใหม่สวนอัมพรยังมีไปจนถึงวันที่27ธันวาคมนี้องคมนตรีเป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลและวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกเวียดนามเนื่องในวันจงอางศึกพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีประธานที่ปรึกษามูลนิธิจงอางศึกเป็นประธานในพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันจงอางศึกที่อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียสละชีพเป็นชาติพลีโดยมีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ข้าราชการและทหารผ่านศึกเวียดนามร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตสละชีพเป็นชาติพลีโดยเมื่อปี2510ที่หมู่บ้านฟุกโถในสงครามเวียดนามที่ตั้งกองร้อยอาวุธเบาที่1ของกองกำลังไทยได้ถูกกองกำลังเวียดนามบุกโจมตีตั้งแต่เวลาประมาณ 22:00 นถึง 5:00 นของวันใหม่ซึ่งการรบครั้งนั้นไทยเป็นฝ่ายชนะนับเป็นวันที่สร้างวีรกรรมของนักรบรุ่นจงอางศึกถึงการรบอย่างกล้าหาญมีประสิทธิภาพจนบันทึกเป็นประวัติศาสตร์โดยได้ปฏิบัติการรบอยู่ในสมรภูมิเวียดนามใต้จนถึงปี2511จึงได้เดินทางกลับประเทศไทยรวมกำลังทหารไทยไปปฏิบัติหน้าที่การรบจำนวน 2,222 นายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่การรบ54นายในปี2512ได้มีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ประสานงานจงอางศึกขึ้นและมีมติเห็นควรจัดกิจกรรมวันจงอางศึกเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตสละชีพเป็นชาติพลีทุกวันที่20ธันวาคมของทุกปีผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศลสดุดีครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงหวานในลมหนาวสุนทราภรณ์วันนี้เวลา 13:30 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดให้นางพนิตากำภูณอยุธยาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิลปินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศลสดุดีครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงหวานในลมหนาวสุนทราภรณ์ณศาลาเฉลิมกรุงโดยมูลนิธิ Miracle of Life นายทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดคอนเสิร์ตการกุศลดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องครูเอื้อสุนทรสนานผู้ก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมและการสื่อสารมวลชนนอกจากนี้ยังเป็นการหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตลอดจนสมทบทุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขมและทุนโครงการรวมใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา